วิธีคว่ำบาตรและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงคว่ำบาตรอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเจ้าวัฏฐลิชวีใส่ความท่านพระทัพพระมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคว่ำบาตรเจ้าวัฏฐลิชวีห้ามสมโภคกับสงนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเจ้าวัฏฐลิชวีใส่ความท่านพระทัพพระมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลสงฆ์คว่ำบาตรเจ้าวัฏฐลิชวีห้ามสมโภคกับสงฆ์ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการคว่ำบาตรเจ้าวัฏฐลิชวีห้ามสมโภคกับสงฆ์ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงเจ้าวัฏฐลิชวีถูกสงฆ์คว่ำบาตรห้ามสมโภคกับสงฆ์แล้วสงฆ์เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้